รายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่คะดอยยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าค่ะรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีอาจารย์นิกค่ะสวัสดีครับ EP ก่อนหน้านี้นะคะจริงๆก็ไม่อยากให้พลาดเนาะเพราะเราพูดถึงประเด็นฮอตมากอ่านไม่ออกเกียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะไปฟังแล้วจะรู้วิธีการว่าจะยังไงจะทำมีวิธีการไงเราบอกเราเผยอาจารย์มาบอกแล้วนะคะอาจารย์ชั้นระดับชั้นประถมศึกษามาบอกเราแล้วไปย้อนดูนะครับยังย้อนดูได้เลยค่ะฮอตอีกเหมือนกันอย่างที่บอกว่าต้นปีเนี่ยมีแต่เรื่องการศึกษาที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลแหละถ้าพูดถึงจากสถานการณ์ที่เราเรียนออนไลน์กสศค่ะบอกว่ามีตัวเลขเด็กไทยหลุดระบบการศึกษาถึง 1.2 ล้านคนคือมันเยอะมากเพราะว่าเด็กก็เกิดน้อยด้วยมีเด็กที่หลุดระบบไม่ได้เรียนแล้วหายไปไหนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้แล้วเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กต้องเป็นรากฐานสำคัญที่จะเป็นฐานที่จะเลี้ยงดูประชากรที่แบบสูงวัยเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์นี้ตัวเลข 1.2 ล้านคนอย่างที่นายบอกว่ามันไม่น้อยเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างที่เรารู้ที่อาจารย์นี้เคยบอกแล้วว่ามันส่วนนึงก็ออนไลน์เด็กมันหายเด็กมันหายไปแล้วอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วในแวดวงของการศึกษาเขามีการรับมือกับตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ครับเอาประเด็นแรกก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับก็อย่างมันเป็นสถานการณ์ที่มันต้องบอกว่าได้รับเป็นผลกระทบแหละจากโควิดนะครับพอมันมีช่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยครับโรงเรียนหลายๆพื้นที่เกือบทั่วทั้งประเทศเลยอ่ะยิ่งตั้งแต่ตอนที่เราล็อกดาวน์กันช่วงนู้นนะครับ2ปีแล้วเนาะ2ปีเต็มใช่ใช่ครับการเรียนรู้มันเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับทั้งของคุณครูแล้วก็ของนักเรียนนะเด็กบางคนที่มีความพร้อมโรงเรียนสามารถแบบดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ก็สามารถออนไซต์ได้กลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างคลายกังวลไปได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเด็กบางกลุ่มที่ไปโรงเรียนไม่ได้แต่ว่าสามารถเรียนออนไลน์ได้ก็โอเคก็ยังพอได้อยู่ใช่ใช่แต่สิ่งที่เราบอกว่าเรากังวลจริงๆก็คือกลุ่มที่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนออนไลน์ก็ไม่พร้อมอีกเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้อย่างเงี้ยครับแม้ว่าโรงเรียนจะบอกว่าจัดชุดการเรียนรู้แบบออนแฮนด์อย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่ายิ่งเด็กในระดับที่ยิ่งเล็กเท่าไหร่ครับการเรียนรู้แบบออนแฮนด์แล้วต้องเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองอะโอกาสที่การเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จอะจะยากมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นการสูญเสียโอกาสทางการศึกษาของเขาไปโดยปริยายทีนี้ต้องบอกว่าอย่างปีการศึกษา2564ครับเทอมแรกเนี่ยแทบจะทั้งเทอมเลยก็ว่าได้ที่แบบไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็พอมาในเทอมที่2เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาก็บางส่วนก็เริ่มที่จะออนไซต์ได้แล้วแต่ว่าก็จะแบบลักก็ปิดลักก็เปิดอ่ะเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดอะไรเงี้ยพ่อแม่บางคนก็ไม่ให้ไปใช่ใช่แล้วเขาจะมีตัวเลือกใช่ค่ะครับขึ้นอยู่กับความสมัครใจขึ้นอยู่กับความพร้อมอะไรเงี้ยครับทีนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ยากสำหรับโรงเรียนคือโรงเรียนมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นในแต่ละปีคุณครูจะมีเป้าหมายของคุณครูอยู่ครับในการทำงานว่าจะต้องสอนให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างต้องมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับโรงเรียนเขาก็จะมีตัวมาตรฐานมีตัวเนื้อหาที่เขากำหนดอยู่ว่าเรื่องไหนต้องได้อย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างตอนปี2563เนาะมันก็จะมีการพูดถึงว่าอย่างหลักสูตรที่เคยเรียนโดยปกติในช่วงของออนไซต์เขาก็จะลดบางตัวหรือตัดบางตัวที่มันแบบไม่จำเป็นก็ได้เอาเฉพาะแบบอันที่จำเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยขนาดตัดแล้วอ่ะไอสิ่งที่ตัดแล้วก็ยังไม่เป็นภาระของผู้ปกครองใช่ก็ยังแบบก็ยังไปยากไปตามเป้าหมายที่ลงมาแล้วใช่ใช่ครับทีนี้เรากังวลว่าถ้าสถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเด็กมันต้องเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆใช่ไหมพอเด็กต้องเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆฐานที่เขาควรจะมีในระดับชั้นที่เขาเรียนมาก่อนหน้าสิ่งฐานที่มันควรจะแน่นมันไม่แน่นแล้วพอมันขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นเนื้อหามันก็จะยากขึ้นซับซ้อนขึ้นแต่ในขณะที่แบบรากฐานเขามันไม่แน่นนะครับโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มันก็จะยากมันก็จะยากอันนี้แหละที่เราค่อนข้างกังวลใจครับมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ก็ภาวนาว่า65เนี่ยสักทีได้ไหมแบบดีกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใส่หน้ากากเรียนก็ยอมนั่งโต๊ะห่างๆก็ยอมอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็ทั้งนี้มันเป็นลักษณะของแบบเราเสียดายโอกาสมากกว่าของเด็กอะครับยิ่งเด็กเล็กๆนะอย่างเด็กประถมต้นอะไรเงี้ยครับเด็กอนุบาลคือเด็กอนุบาลก็จะมีข้อกังวลใจคือด้วยความที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียน
การเรียนรู้ในแง่ของพื้นฐานด้านวิชาการอะไรเงี้ยครับเราไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยกังวลสำหรับอนุบาลเพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้เน้นตรงนั้นเยอะอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือพัฒนาการด้านภาษาพัฒนาการด้านทักษะทางสังคมใช่ตรงนั้นแหละคือสิ่งที่มันจะเป็นช่วงเวลาของมันอะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้รับการเติมเต็มอะในช่วงเวลาที่มันควรจะได้ช่องทางหรือหน้าต่างที่เขาจะพัฒนาเรื่องนี้มันก็จะค่อยๆถูกปิดลงถ้าสมมติเขาถูกปิดลงปุ๊บแปลว่าตัวตนหรือลักษณะบุคลิกของเขาอ่ะก็จะถูกฟอร์มเป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้แหละที่เรากังวลที่เรากังวลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของผลกระทบจากการเรียนรู้ในของเด็กในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับบางทีเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของเนื้อหาวิชาการเสมอไปนะมันไม่ใช่เรื่องเดียวที่เรากังวลมันยังมีมิติด้านอื่นๆของเด็กที่เรายังแบบเรื่องนี้จำเรื่องนี้ยากข้ามไปไม่ได้ใช่ๆครับใช่เพราะอย่างทักษะทางสังคมอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มีโอกาสได้มาโรงเรียนไม่มีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนตัวเป็นๆจริงๆอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดยังไงอ่ะมันจะเกิดยังไงเพราะว่าอย่างที่คุณดอยบอกว่าทุกวันนี้เด็กก็เกิดน้อยเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านน่ะก็จะมีลูกเฉลี่ยคนเดียวหรือ2คนอะไรอย่างเงี้ยครับและยิ่งถ้าสมมติว่าต่อให้มีลูกคนเดียวแต่อยู่คอนโดแต่ถามว่าสถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่กล้าให้ลูกกลับไปเล่นกับใครใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะจำกัดเข้าไปอีกครับมันก็เลยแบบหลายเรื่องพอสมควรที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาค่ะแล้วในแวดวงมีการรับมือเพราะเราเห็นปัญหาแล้วแหละในแวดวงของนักการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะมีการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ไงไม่ว่าจะเป็นเด็กที่หลุดระบบหรือว่าเด็กที่มีผลกระทบ learning loss คือว่าตามหลักการก่อนคือถ้าตามหลักการนะครับคุณครูจะต้องรู้ว่าในห้องนะครับเนื้อหาที่สอนไปหรือสิ่งที่สอนไปเนี่ยครับมีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์ที่บรรลุที่บรรลุแบบสบายใจได้ใช่คือบรรลุในที่นี้ก็แบบไม่ได้ 100% นะฮะ 50% ก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ย 50% ก็ไปได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมีเด็กอีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่แบบโอ้ยสีแดงเลยอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่สีแดงต้องแบบยื่นมือเข้าไปช่วยมากๆเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งในแง่ของหลักการนะครับส่วนไหนที่เด็กขาดแล้วมันขาดในระดับที่วิกฤตคุณครูต้องรีบเข้าไปช่วยเด็กช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เป็นลำดับแรกก่อนนะครับอาจจะต้องเพียรหาวิธีอื่นๆอะไรเงี้ยครับที่เราเคยคุยกันว่าจริงๆมันก็มีแนวคิดที่อะไรนะให้คุณครูไปที่บ้านแต่ไปที่บ้านไม่ได้ไปเยี่ยมคือจริงๆถ้าการไปเยี่ยมอ่ะก็เด็กก็ได้กำลังใจนะแต่ว่ามันไม่ได้รับการพัฒนาไงแต่ที่เรามองเห็นก็คือว่าแบบคือบางทีมันอาจจะต้องเป็นลักษณะของการสอนตัวต่อตัวอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นในรูปแบบที่สมมุติว่าเราพบว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยคุณครูพบว่าเด็กที่อยู่ในโซนสีแดงเนี่ยครับหน้าวิกฤตหน้ากังวลเนี่ยสักประมาณ7คนอย่างเงี้ยคุณครูอาจจะต้องแบบนัดหมายหาวิธีใช่จัดเซสชั่นเป็นแบบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยครับคือถ้าสมมุติว่าออนไลน์ไม่ได้ก็โทรศัพท์เลยสอนกันผ่านทางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับวิดีโอวันละ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือกลไกในการช่วยเหลือเด็กคืออย่างน้อยที่สุดให้เด็กอยู่ในสายตาของคุณครูครับอันนี้คือตามหลักการตามหลักการที่เราคิดว่ามันควรจะช่วยเหลือได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นหลักการที่ว่าเนี่ยก็คือเด็กขาดตรงไหนแล้วก็ต้องรีบเติมขึ้นอยู่กับระดับของความวิกฤตว่าขาดตรงไหนมากขาดตรงไหนน้อยอย่างเงี้ยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะต้องเติมให้เต็มเพราะว่ามันคือฐานสำหรับเขาในการที่จะเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปยิ่งเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงรอยต่อใช่อันนี้สำคัญมากอนุบาล3ไปป .1 ป .3 ไปป .4 ยิ่งต้องขยี้ใช่เพราะธรรมชาติของการเรียนรู้ใน2ระดับมันจะมีความแตกต่างกันพอธรรมชาติการเรียนรู้มันแตกต่างกันปุ๊บเด็กต้องใช้พลังในการปรับตัวเยอะอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าในช่วงของการปรับตัวเนี่ยเด็กยังไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมของจริงอ่ะอย่างยกตัวอย่างปี64ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับเด็กที่มาจากอนุบาลแล้วขึ้นไปป .1 อ่ะเทอมแรกทั้งเทอมยังไม่เคยเห็นห้องเรียนเลยว่าห้องเรียนป .1 เป็นยังไงเพราะฉะนั้นการรับรู้ของเขาใช่ไหมการรับรู้ของเขาจะแบบอ๋อห้องเรียนป .1 คือห้องเรียนที่เรียนผ่านจอเนี่ยมีอย่างเงี้ยเพื่อนยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนแต่ละคนเชื่ออะไรบ้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของแบบคือเป็นการรับรู้ของเด็กไปแล้วว่านี่คือชั้นเรียนป .1 ของเขาเป็นแบบนั้นซึ่งมันจริงๆมันยังไม่ใช่ของจริงไงอ๋อทีนี้ถ้ากระบวนการตรงนี้มันไม่ได้รับการช่วยเหลือจากครูหรือไม่ได้รับการแบบดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้เด็กแบบเหมือนกับคอนเซปที่เขามีกับโรงเรียนอ่ะมันหายไปอ่ะมันก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างนึงครับอันนี้เล่าเชื่อมกับอาจารย์นี้คือลูกอยู่อนุบาล1แล้วอนุบาล1ทั้งปี2564เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเลยแล้วเราเจ้ามิมอ่ะค่ะเขาเคยไปเรียนอนุบาล1มาแล้วแล้วเขาย้ายโรงเรียนมาใหม่
ฉะนั้นเขาก็จะมีภาพจำว่าเขาอยู่โรงเรียนอนุบาลสมมติอนุบาล A หนูอยู่อนุบาล A แต่ตอนนี้เขารู้นะเขาอยู่อนุบาล B แต่เขาไม่ได้ไปเจอเพื่อนเขาผ่านออนไลน์แล้ววันนั้นครูก็ถามเขาให้แนะนำตัวเขาก็แนะนำไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเคมสิริสันติสิริอยู่อนุบาล A ค่ะคุณครูก็บอกโอ้ยไม่ใช่ลูกตอนนี้หนูอยู่อนุบาล B หนึ่งรู้เลยว่าลูกเราซิ่วมาสองครูแบบครูน่าเสียเลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมต้องรีบมาโรงเรียนกันแล้วนะใช่ใช่ครับเขาคอนเซ็ปต์ไปแล้วว่าเขาอะอยู่โรงเรียนเดิมนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้กับที่โรงเรียนเขาก็มีวิธีการบอกว่าครูอนุบาล1อาจจะมีการตามไปที่อนุบาล2เพราะเดิมโรงเรียนจะเป็นวิธีการช่วยเพราะว่าให้เด็กปรับตัวได้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมกับคุณครูคนนี้แม้จะอยู่ในจอแล้วเขาไปเจอตอนรับออนแฮนด์บ้างแต่วิธีการช่วยแบบพี่จันนี่บอกคือกลุ่มครูเดิมอ่ะอาจจะตามไปอยู่อนุบาล2นะคะคุณแม่เดี๋ยวขอรอดูนโยบายเพราะว่าถ้าเกิดให้เด็กไปเจอครูอนุบาล2ใหม่ในสถานที่ใหม่เพราะเขายังไม่เคยไปโรงเรียนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องปรับตัวหลายขั้นซึ่งก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าโรงเรียนในระบบก็คอยจะช่วยเหลือตรงนี้อยู่ที่มันจะหายไปอย่างที่โรงเรียนนานาชาติครับที่ผมสังเกตครับทราบมาว่าหลายๆโรงเรียนนะครับเขาจัดเหมือนกับจัดทีมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กโดยเฉพาะคือคล้ายๆกับกลุ่ม Learning Support แสดงว่าเขาสำรวจมาแล้วเขาสำรวจมาแล้วแล้วเขาก็พบว่าเด็กเนี่ยศูนย์เขาเรียกไงนะ catch up บทเรียนอะเรื่องอะไรที่ไม่ทันบ้างหรือขาดสกิลอะไรที่แบบมันขาดหายไปบ้างในช่วงที่จะต้องเรียนออนไลน์แล้วเขาก็ใช้ระบบการสนับสนุนตัวนี้ครับเข้าไปช่วยเหลือเด็กเพราะเขาเชื่อว่าระบบการช่วยเหลือเด็กอะที่ดีและมีประสิทธิภาพอะครับมันจะช่วยเติมฐานที่เด็กหายไปในช่วงที่ไม่ได้เรียนออนไซต์หรือไม่ได้เรียนแบบออนไลน์แบบไม่ถูกวิธีหรือแบบไม่ได้ตามเป้าหมายจริงๆอะเขาพยายามจะอัดตรงฐานตรงนี้ให้แน่นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามดอยประเด็นแรกก็คือหลักการมันต้องทำอะไรคือมันก็ต้องมองถึงระบบของการช่วยเหลือระบบของการช่วยเหลือว่าจะเติมเด็กยังไงครับในสิ่งที่เขาขาดหายไปซึ่งคุณครูก็อาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงซึ่งก็จริงๆอาจจะไม่รู้จะเพิ่มหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามไปได้ใช่ใช่ใช่ครับคือจริงๆเราดูเราเห็นว่าลูกเราพร่องตรงไหนหรือลองดูว่าเส้นพัฒนาการเขาตกตรงเนี้ยค่ะแล้ววันถ้าพี่เปิดเทอมการศึกษาหน้าก็ได้หรือระหว่างเนี้ยที่จะปิดการศึกษาก็ปรึกษาคุณครูใช่เขายังทำตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะก็โทรไปปรึกษาคุณครูเลยได้ซึ่งจริงๆอ่ะเป็นวิธีการที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่จะมีความกังวลว่าเอ๊ะลูกเราอ่ะทำเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งเราอาจจะมีฐานคิดมาจากคุณป้าข้างบ้านที่คอยสร้างที่คอยช่วยเลี้ยงลูกเราคอนดิวแบบเอ๊ะหนูทำไมหลานยังทำนี้ไม่ได้หรอแบบสมัยป้าเนี่ยลูกทำได้แล้วอย่างเงี้ยมันอ่านออกแล้วนะตอนนี้แต่นั่นคือป้าข้างบ้านไงครับแต่ว่าป้าข้างบ้านกับครูอาจจะคนละพาราดามกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามครูก่อนว่าคุณครูคะเรื่องนี้น้องยังไม่ได้ต้องทำยังไงเป็นอะไรไหมหรือว่าต้องยังคือบางทีต้องน่ากังวลแล้วใช่ใช่ใช่คือคุณครูเขาก็จะบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวเป็นหน้าที่เดี๋ยวครูมาแคชอัพต่อเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเนี่ยมันก็จะรู้วิธีการเพราะงั้นเราก็จะทำงานกับคุณครูในการดูแลลูกแบบมีทิศทางมากขึ้นแล้วมันไม่เสียเวลาครับถูกคือถ้าเรากังวลไปเองเราก็จะแบบนอยไปเองฝ่ายเดียวเนาะบางทีคุณครูแบบนอนชิลไปแล้วถูกไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นใช่คือในช่วงที่เราเวลาน้อยเวลาไม่ค่อยมีชี้ไปที่เป้าไปที่ประเด็นถามคุณครูว่าแบบนี้ทำได้ไหมถูกต้องถ้าลูกเราโอเคแล้วตอนนี้ก็คือไปใส่ใจที่ความสุขของอย่าเพิ่งไปโฟกัสประเด็นวิชาและในมุมของคุณครูอ่ะดีซะอีกเพราะว่าคุณครูมีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสเด็กถูกไหมครับเพราะว่าเราเจอผ่านหน้าจอมีปฏิสัมพันธ์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับบางทีคุณครูจะไม่รู้พฤติกรรมของเด็กๆที่บ้านอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบแชร์ข้อมูลให้คุณครูรับทราบอย่างเงี้ยคุณครูก็จะได้รู้ว่าโอเคเด็กคนนี้เป็นยังไงถึงไหนยังไงต้องช่วยเหลือตรงไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้ลูกประโยชน์อยู่ที่ลูกเราใช่ประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ลูกค่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปการไปใช้นี่นะคะคได้ยินมาอีกแล้วค่ะซันนี่ค่ะคก็เห็นความพยายามแหละได้ยินมาว่ามันจะมีโมเดลการศึกษาข้ามภูมิภาค Trans-Regional Education TRE มันเป็นยังไงคะอาจารย์นิกคืออารมณ์คล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเป็นธนาคารสะสมเครดิตเหมือนเวลาเราเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเก็บหน่วยกิตตามวิชาที่หลักสูตรเราบอกว่าต้องเรียนเท่านี้ต้องเก็บวิชานี้เท่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็คือระบบเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะว่าเขาก็จะให้เราเรียนแบบที่เราสะดวก
เรียนเวลาไหนก็ได้เรียนในเรื่องอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับเรียนที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยเรียนแล้วก็ประเมินของเขาถ้าประเมินผ่านเขาก็จะมีเครดิตคือมีคะแนนแล้วเราก็เก็บไว้อย่างเงี้ยครับพอถึงจุดนึงก็อาจจะไปเทียบโอนว่าโอเคจบแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นหลักการของมันนะครับเป็นหลักการของมันแต่ผมจะอธิบายว่าอย่างปัจจุบันน่ะการศึกษาของบ้านเราอะครับถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายการศึกษาเลยนะครับเราก็จะบอกว่าการลักษณะของการศึกษาจะมี3ลักษณะหรือ3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งก็เป็นการศึกษาเหมือนอยู่ที่นี่อยู่ในโรงเรียนนะครับเขาก็จะมีระยะเวลานะครับเปิดปิดภาคเรียนที่มีช่วงเวลาชัดเจนมีช่วงอายุกำหนดการเข้าเรียนของผู้เรียนที่ชัดเจนนะครับมีการใช้หลักสูตรที่มีโครงสร้างชัดเจนแล้วก็มีการวัดประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้นชัดเจนมีเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาชัดเจนนั่นคือลักษณะของการศึกษาในระบบในระบบค่ะประเภทที่สองคือการศึกษานอกระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็จะคล้ายๆกับการศึกษาในระบบโรงเรียนก็คือเขาก็จะมีตัวหลักสูตรมีตัวเนื้อหาที่จริงๆก็เรียกว่าขนานไปกับตัวหลักสูตรของการศึกษาในระบบโรงเรียนแต่เพียงแต่ว่าตัววิธีการในการเรียนรู้อาจจะมีความคล่องตัวแล้วก็ยืดหยุ่นมากหน่อยเช่นไม่ได้จำกัดอายุของผู้เรียนอย่างเงี้ยครับเหมือนอารมณ์เหมือนกศน.ที่เรียนวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการยืดหยุ่นในเชิงของการวัดประเมินผลการสอบผ่านในแต่ละระดับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเวลาก็อาจจะมีการยืดหยุ่นเล็กน้อยคือไม่ต้องมาโรงเรียนทุกวันเรียนวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับกลางคืนเวลาที่เราสะดวกใช่ครับอันนั้นจะเป็นลักษณะของการศึกษานอกระบบตัวที่3เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย อันนี้เรียกว่าขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนเลยอย่างเงี้ยครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราอยากเรียนเทควันโดเนาะแล้วก็มีเวลาว่างวันอาทิตย์ไปโรงเรียนคอร์สก็ไปเรียนคอร์สของเทควันโดแล้วก็สอบไล่ระดับของเขาไปเพราะงั้นมันก็จะมีหลักสูตรของเขาอะไรเงี้ยครับทีนี้แนวคิดที่เป็น Trans-Regional Education นะครับมันเหมือนกับในสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบันตอนนี้ครับต้องบอกว่าการศึกษาในระบบได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบที่มันเกิดขึ้นตามมาตรงนี้มันก็คือ learning loss ของเด็กในหลายๆในหลายมิติเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่ามันมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เด็กไปโรงเรียนไม่ได้แต่ว่าเด็กสามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษาในรูปแบบที่มันมีความคล่องตัวยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอยากเรียนเรื่องอะไรก็ได้เรียนอยากเรียนเวลาไหนก็เรียนได้อยากเรียนผ่านช่วงเวลาไหนหรือสถานที่ไหนก็ทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆเก็บเครดิตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการเหมือนกับให้เด็กๆได้ช่วงเวลาที่มันผ่านไปในขณะที่เขาไปโรงเรียนไม่ได้มันน่าจะได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างทีนี้คือหลักการอันนี้อธิบายตามหลักการตามหลักการแต่ทีนี้ถ้ามองถึงความเป็นไปได้จริงๆก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเชิงของระบบภาพใหญ่ค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนนะครับมันจะมีเรื่องของวุฒิการศึกษาซึ่งวุฒิการศึกษามันก็จะจำเป็นเพราะมันเป็นหลักฐานสำหรับการศึกษาขั้นที่สูงขึ้นในลำดับต่อไปเช่นต้องมีวุฒิจบม.6 ก่อนถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างเงี้ยครับหรือต้องจบป.6 ก่อนถึงจะเข้ามัธยม1ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการเก็บเหมือนกับเครดิตแบงกิ้งอย่างเงี้ยในระบบ Trans Regional Education นะครับบางทีมันก็ต้องคิดภาพต่อว่าแบบเราถ้าเรากำลังจะทำให้ระบบเนี้ยมันใช้ได้กับการศึกษาในระบบโรงเรียนแปลว่ามันก็ต้องมีการเทียบโอนวุฒิหรือการเทียบอะไรคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนโฮมสคูลครับคืออย่างเวลาเราพูดถึงโฮมสคูลก็ยังต้องมีการเทียบเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาเขาก็จะมีหลักการมีเกณฑ์ของโฮมสคูลแล้วก็มีวิธีการในการที่จะเทียบเคียงอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าตอนนี้มันแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ของเราครับในอนาคตอ่ะมันอาจจะไม่ได้รูปแบบแบบโรงเรียนก็ได้มันอาจจะเกิดในรูปแบบลักษณะอื่นๆก็ได้แต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ในช่วงเร็วๆนี้เพราะมันอาจจะต้องทำอะไรหลายอย่างทั้งระบบทั้งกระบวนมันถึงจะเขาเรียกอะไรเกิดประโยชน์กับผู้เรียนจริงๆไงครับคือเหมือนว่าถ้าเราจะใช้แพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันต้องมีช่องทางไปให้สุดว่าเด็กถ้าเข้ามาเรียนในระบบแบบนี้แล้วเขาจะต้องไปไหนต่ออะไรยังไงอะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยมันเป็นอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยกันต่อแหละว่ามันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนถึงจะใช่ครับมันอาจจะต้องใช้เวลาครับแต่ก็คิดว่ามันสะท้อนเทรนด์อย่างนึงของการเรียนรู้ของเราในอนาคตก็คือว่า
แนวโน้มของการศึกษาในอนาคตอ่ะมันจะมีความเป็นพิธีรีตองน้อยลงชอบคำนี้คือมันจะมีความเป็นทางการน้อยลงพิธีกรรมเยอะใช่ใช่ใช่ในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องแบบไปโรงเรียนเพื่อเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ได้นะครับอาจจะไปแค่บางวันบางช่วงแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเวิร์กกับคุณครูนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันลักษณะของการเรียนก็จะเป็นแบบยืดหยุ่นหรือเราอาจจะแบบเปิดปิดเทอมของแต่ละที่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับบางโรงเรียนอาจจะเรียน2เดือนแล้วก็ปิดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะของการดีไซน์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่จริงๆเหมือนก็โควิดมันทำให้เทรนด์ตัวนี้มันมาเร็วขึ้นเพราะว่าการปิดโควิดมันทำให้รู้เลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันหยุดนิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีวิถีทางอะไรที่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กหรือการพัฒนาเด็กอ่ะมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งอ่ะครับมันก็ต้องเลือกออปชันนั้นอ่ะมันก็ต้องมีวิธีการมันเหมือนถ้าเทียบเหมือนผู้ใหญ่อ่ะเราไม่เคยคิดว่าเราจะ work from home กันเลยในตลอดชีวิตการทำงานไม่ว่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราใช่ครับนะวันนี้คือบางบริษัทไม่มีออฟฟิศแล้วใช่อะไรเงี้ยอาจารย์นี่บอกว่าการเรียนก็เหมือนกันก็เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะสามารถเตรียมลูกได้คือผมกล้าพูดว่าแนวคิดนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรอกในบ้านเราเพราะว่ามันก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเตรียมลูกได้ก็คือลูกเราถ้ามีเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ดีอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นลอจิกพื้นฐานเนี่ยครับมีความใฝ่รู้อยากรู้อยากเรียนรู้จักสังเกตรู้จักตั้งคำถามรู้จักที่จะมี inquiry คือแบบอยากรู้อะไรก็หาคำตอบของเขาเองอะไรเงี้ยครับรู้จักวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เขาจะหาคำตอบได้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะเตรียมลูกเพื่อรองรับลักษณะของการจัดการศึกษาแบบนั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของเครื่องมือทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้พวกนี้ก็จะทำให้ลูกของเราไม่ตกเทรนด์ไม่ตกเทรนด์คือพอปุ๊บเทรนมาปุ๊บลูกเราอินเทรนเลยเรารู้แล้วค่ะว่าเหมือนที่อาจารย์นี่บอกว่าก็ต้องสังเกตสืบค้นเสาะหาคือปลูกฝังคุณลักษณะโดยเชื่อว่าเราจะไม่มาพูดแล้วล่ะคุณลักษณะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วเราถ้าฟังรายการของเรามาตลอดแล้วรู้เดย์สเปอร์ท็อกทุก EP เราก็จะบอกแล้วว่าเด็กไทยที่จะรอดมันควรจะเป็นอะไรยังไงอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์นี่ก็บอกว่ามันจะมีบุคลิกลักษณะอะไรอย่างนี้ทีนี้อยากจะบอกว่ามาที่พ่อแม่บ้างค่ะบางทีเรารู้แล้วว่าเด็กมันควรจะเป็นแบบนี้อาจารย์นี่ช่วยบอกหน่อยแล้วพ่อแม่ต้องทำตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้มันเกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากเราควรจะยังไงกับคนที่เป็นพ่อแม่อยากจะบอกบอกให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจว่าอย่าว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องปรับตัวเลยพวกคุณครูเองอะครับคือจะบอกว่าเราไม่เคยถูกอย่างครูรุ่นพวกผมอะก็ไม่เคยถูกเทรนจากสถาบันผลิตครูให้ทำงานในบริบทแบบนี้เราเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือเราได้หลักการหลักคิดข้อนึงอะครับก็คือว่าไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นยังไงหรือวิธีการใดๆที่เราจะใช้ครับเป้าหมายอย่างเดียวของเราคือการเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดขึ้นแบบเต็มตามศักยภาพที่เขาควรจะได้จริงๆเพื่อลดสิ่งที่เรียกว่า learning loss ให้มากที่สุดเพราะงั้นในมุมของคุณครูครับอันที่หนึ่งคือเราก็จะพยายามไม่คาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้กับเด็กเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับเด็กนะครับเช่นเดียวกันก็เราก็จะมองว่าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เทรนด์การศึกษามันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเราไม่ได้มองคนเป็นคนเก่งอ่ะเราไม่ต้องการการศึกษาที่ผลิตคนเป็นคนเก่งแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พึ่งพาตนเองไม่ได้หรือทำอะไรด้วยตัวเองในชีวิตจริงไม่ได้นะครับตอนนี้เทรนด์การศึกษามันกำลังจะเริ่มเปลี่ยนไปมันจะเน้นแทนที่จะเน้นเรื่องของการสอนให้เด็กมีความรู้เยอะๆเราเริ่มมองในเรื่องของการพัฒนาหรือฝึกฝนทักษะกระบวนการที่มันจำเป็นกับเด็กให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับอาจจะต้องสื่อสารบอกทางคุณพ่อคุณแม่ว่าโลกในการเรียนรู้ของลูกในยุคนี้สมัยนี้ครับมันอาจจะมีภาพที่มันต่างอย่างสิ้นเชิงกับสมัยเราเพราะฉะนั้นบางอย่างอ่ะเราจะใช้ความคาดหวังที่เรามีประสบการณ์ในวัยเด็กมาหรือวันประสบการณ์ตอนที่เราเป็นนักเรียนมาครับมาคาดหวังกับลูกอ่ะอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือนโลกคนละใบเลยมันอาจจะเข้ากันไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อันที่หนึ่งก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกครับเพราะว่าก็คาดเดายากมากเลยว่าในอนาคตเทรนด์มันจะเป็นแบบไหนใช่แต่อย่างที่บอกหลักคิดของเราก็คือว่าไม่ว่าเทรนด์มันจะเปลี่ยนเป็นยังไงสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวร้ายลงท้ายที่สุดแล้วหลักคิดคือการเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาครับอืม
ค่ะต้องบอกว่าเป็น EP ที่คือต้องบอกว่าเป็นต้นปีที่เราเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับการศึกษาของลูกด้วยกับการทำงานอะไรของเราด้วยค่ะ EP ก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของการอ่านออกเขียนได้อ่านได้ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่มีเส้นตรงไหนที่จะต้องกังวลแล้วเราก็ได้บอกวิธีไปแล้ว EP นี้เราก็มาสรุปโดยอาจารย์นิกอีกทีว่าคุณพ่อคุณแม่มีหลักคิดแล้วแหละว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของลูกสิ่งใดที่มันจะเพื่อการเรียนรู้ของเขาก็ทำไปในสถานการณ์ที่เราต้องบอกว่าเอาเราอยู่ในแวดวงเรายังไม่รู้มันจะเป็นอะไร คือนักการศึกษามาบอกแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปทำหน้าที่ของเราเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับสถานการณ์โฟกัสไปที่การเรียนรู้ของลูกเข้าใจพัฒนาการของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราผ่านพ้นในสถานการณ์อะไรเหล่านี้ไปได้อย่างที่เรามีสติใช่ใช่มีสติสำคัญมากสำคัญมากในวันนี้นะคะโอ้โห EP เรียกว่าเป็น2 EP ที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ฟังมากเลยค่ะเปิดต้นศักราชของเราแล้วเล่นของแรงก็คือเรื่องการศึกษา แต่เราได้นักการศึกษามาบอกแล้วค่ะว่าไม่ต้องกังวลใจไปขนาดนั้นเรามีทางออกให้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้ารองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณอาจารย์นิกมากค่ะยินดีมากครับขอบคุณครับติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ